สวัสดีครับข่าวลึกปมลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News One TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง YouTube ASTV Manager Video ครับช่วงเดือนเมษายนนี้นอกจากจะต้องจับตาการเมืองร้อนแล้วนะครับเรื่องของการแต่งตั้งในตำรวจก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้คุณนภัทรพรวนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศาจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นภครับสวัสดีครับกรณีแต่งตั้งตำรวจล่าสุดมีความน่าสนใจยังไงครับพี่ตำรวจในช่วงสงกรานต์นี่น่าเห็นใจนะฮะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งเป็นปัญหาเข้ามาให้ได้คิดอีกปัญหาหนึ่งช่วงสงกรานต์ทุกสงกรานต์ทุกปีตำรวจไทยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ไปหยุดไม่ได้ไปใช้ความสุขเหมือนคนอื่นๆนะฮะเพราะต้องใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ในท้องถนนแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็เป็นปัญหาที่เข้ามาให้ได้คิดกับตำรวจทุกคนนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงในเวลาที่มีการจะแต่งตั้งนะครับเป็นล็อตใหญ่ตั้งแต่รองผู้บังคับการลงมาจนถึงสาวัตรนะการแต่งตั้งนี้เป็นวาระประจำปีที่ยืดมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะครับเป็นการยืดที่ผ่านมา6เดือนแล้วก็ยืดมา6ครั้งขยายและเลื่อนมา6ครั้งเพราะแต่งตั้งไม่ได้สักทีนะฮะมันมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามามีการเช่นว่ามีการปรับระเบียบใหม่กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่นะฮะมีการเพิ่มตำแหน่งมีการลดตำแหน่งแล้วก็ยุบแท่งพนักงานสอบสวนก็ยืดเยื้อมาเป็นเวลา6เดือนเต็มๆนะการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งที่มีจำนวนตำแหน่งเยอะนะฮะก็มีการแย่งชิงแล้วก็วิ่งเต้นกันมากนะครับก็อยากจะพูดถึงคาถาในการเป็นตำรวจแล้วจะมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเป็นใหญ่ได้นะครับที่เขาเล่าลือกันมานานแล้วเป็นจริงมาถึงปัจจุบันนะก็คือ1เป็นสายเลือดสายโลหิตนะสายโลหิตก็คือเป็นลูกผู้ใหญ่สองสิทธิข้างเคียงนะสิทธิข้างเคียงก็คืออยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่พวกอยู่สำนักงานอะไรพวกนี้ก็จะได้รับการแต่งตั้งมาก่อนนะมองเห็นตัวก่อนเสบียงหลังบ้านข้อ3นะฮะเสบียงหลังบ้านก็คือรับใช้คุณนายที่หลังบ้านนะกาบการสผ.นะฮะเป็นพวกที่ประจบสผ.หิ้วกระเป๋าเปิดประตูเปิดปิดประตูรถอะไรส่งนายทุกที่ที่นายไปนะล่อไข่แดงนะล่อไข่แดงเนี่ยคือเอาลูกหลานของนายมาเป็นเมียแล้วแก่งวิชาแก่งวิชานี้ก็คือคนที่เก่งจริงนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่มีการเติมมาคือกล้าได้กล้าเสียนะการแต่งตั้งนี้ก็จะอยู่บนข้อเหล่านี้สำหรับพิจารณาคนที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ถือว่าเป็นเกรดเอครับนะตรงนี้เราก็เป็นห่วงว่าขอให้ผบ.ตร.ก็ดีคณะกรรมการตำรวจนะขอให้พิจารณาแต่งตั้งกับคนที่เขามีความตั้งใจในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์จริงๆนะอย่าได้ทำเหมือนอย่างที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วก็คือมีการแต่งตั้งเกลี่ยตำแหน่งให้แก่พนักงานสอบสวนนะที่มีการยุบแท่งไปหมื่นกว่าตำแหน่งนะครับก็เกลี่ยลงไปในระดับต่างๆทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ระดับผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่ากับผู้กำกับจนกระทั่งไปถึงรองผู้บังคับการนะก็มีการเอาไปฝากไว้ในกองบัญชาการและกองบังคับการต่างๆไม่มีงานทำแต่คนเหล่านี้เนี่ยได้ถูกใช้งานหล่อหลอมมาในการสอบสวนนะฝึกปฏิบัติมาจนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะแก้ปัญหาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ปัญหาให้สังคมในการอำนวยคดีอำนวยความเป็นธรรมต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีแต่วันนี้คนเหล่านี้ประมาณ800กว่าคนถูกไปแช่แข็งไว้ในกองบัญชาการไม่มีงานทำครับไอ้เนี่ยคือการที่การแต่งตั้งที่ผิดไปนะครับจากที่ควรจะเอาคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจรรยาบรรณเข้ามารับใช้สังคมกับเอาไปแช่แข็งนะ
นี่คือข้อผิดพลาดที่เราไม่อยากที่จะให้การแต่งตั้งครั้งใหญ่นี้ซึ่งจะมีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งเกือบ 2,000 ตำแหน่งครับเกิดความผิดพลาดแล้วสังคมก็จะเดือดร้อนครับครับท่ามกลางวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตำรวจก็หวังเพียงแต่ว่าอย่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำผิดซ้ำสองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากครับคุณผู้ชมครับข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง YouTube AS TV Manager Video ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ